วันนี้เรามาเรียน Python โดยเปรียบเทียบกับผลลันนะครับก่อนอื่นเรามารันคำสั่งก่อนนะครับวันนี้จะเป็นคำสั่ง p r i ้นลันกันเลยมาดูบรรทัดแรกนะครับเขียนว่า p r i ้นเลขหนึ่งแล้วก็ hello world ผลลัพธ์ของมันคือบรรทัดนี้ครับเนาะตรงไปตรงมา p r i ้นบรรทัดที่2เขียนว่า2 hello บวกสุรเชษผลลัพธ์ได้เป็นแบบนี้ เลข2 Hello และก็สุรเชษนะครับมันจะติดกันนะนะครับมันปดตัวหนังสือติดกันมาดูอันที่3นะครับบรรทัดที่3 h e l l o หลัง h e l l o ตัวนี้ก่อนที่จะถึงดับเบิลโคดตัวนี้นะครับมีการเว้นวรกอยู่เพราะนั้นบรรทัดที่3ผลลัพธ์ของมันคือ h e l l o เว้นวรคแล้วตามด้วยข้อความว่าสุรเชษบรรทัดที่4เครื่องหมายดอกจันหนึ่งตัวบรรทัดที่5้า เครื่องหมายดอกจันคูณด้วย3แปลว่าเราจะปริ้นเครื่องหมายดอกจันออกมา3าตัวบรรทัดที่6 p r i ิ้นเฮลโคอมมาสุรเชษคูณด้วย3 backslash n หมายถึงขึ้นบรรทัดใหม่2บรรทัดมาดูผลลัพธ์นะครับ hello อยู่ตรงนี้ผลลัพธ์คือตรงนี้สุรเชษอันนี้ข้างหลังมีเว้นวรรคหนเคาะเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นมันจะได้สุรเชษข้างหลังเว้นวรรคหนึ่งเคาะลองสังเกตดูคอมมาตัวนี้จะทําให้ข้อความชุดแรกกับชุดที่2เว้นวรรคกันอัตโนมัตินะครับไม่เหมือนกับเครื่องหมายบวกที่จะเอาข้อความมาติดกันโดยตรงเลยเห็นไหมตรงนี้นะครับสุรเชษตรงนี้เว้นวรรคแล้วคูณด้วย3แปลว่ามันจะพิมพ์สุรเชษเป็นวรรคออกมาจํานวน3รอบนะครับแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่2บรรทัด 1 2น,นะครับเสร็จแล้วบันปิ้นเครื่องหมายลบจำนวน20ตัวออกมาผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับปิ้นค่าของ2บวก3 2บวก3เป็นจำนวนเต็มเลยได้5เป็นจำนวนเต็มมาปิ้น2.5้บวก2.5 2.5กับ2.5เป็น floating point เป็นทศนิยมผลลัพธ์ออกมาเลยเป็นทศนิยบด้วย3.5บวกกับ4 เมื่อเป็นทศนิยมทําอะไรกับ integer ผลลัพธ์จะเป็นทศนิยมเสมอเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็จะได้เป็น7.5 p r i n t 4ซึ่งเป็นจํานวนเต็มหารด้วย3ซึ่งเป็นจํานวนเต็มผลลัพธ์ที่เกิดจากการหารจะเป็นทศนิยมทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็น1.33333ถึงมันจะลงตัวก็เถอะนะครับเช่น4หารด้วย2เวลาที่เรารันใหม่ มันก็จะได้เป็น2.0ไม่ได้เป็น2เฉยๆนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ